โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สวันนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ Dragon Ball กันต่อนะฮะสำหรับวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์ว่าถ้าหากนำคิดทรังส์ปะทะกับฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยใครจะแน่กว่ากันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการเปรียบเทียบนี้จะเกิดขึ้นได้ก่อนก็ต่อเมื่อเราสามารถวิเคราะห์ว่าถ้าหากคิดทรังส์เนี่ยมีโอกาสฝึกฝนจนอายุเท่ากับฟิวเจอร์ทรังส์ก่อนเท่านั้นนะฮะเราจะไม่เอาคิดทรังส์ในปัจจุบันที่อายุแค่14-15เนี่ยไปเปรียบเทียบกับฟิวเจอร์ทรังส์เด็ดขาดเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ยุติธรรมนะฮะเพราะว่ายังไงซะถ้าแบบนั้นเนี่ยฟิวเจอร์ทรังส์ก็จะชนะแน่ๆดังนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากความห่างของอายุ10กว่าปีเนี้ยลองมาเป็นพลังเสริมให้กับคิดทรังส์ดูว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้เพิ่มพลังในระยะ10กว่าปีเนี้ยจะสามารถชนะตัวเองในแบบอนาคตได้ไหมนะฮะงั้นเรามาเริ่มกันเลยในภาคบูนะฮะคิดทรังส์ตอนนั้นมีอายุ8ขวบแต่ว่าได้ฝึกกับเบจิต้าตั้งแต่จำความได้เลยนะฮะนั่นจึงทำให้คิดทรังส์เนี่ยมีโอกาสในการฝึกฝนมากกว่าฟิวเจอร์ทรังส์มากๆในการเจริญเติบโตเพราะว่านอกจากพลังจะมากกว่าฟิวเจอร์ทรังส์ในวัยเดียวกันแล้วนะฮะยังสามารถที่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ตั้งแต่อายุยังน้อยในขณะที่ฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะกว่าจะได้ฝึกกับโกฮังเนี่ยก็อายุปาไปเกือบๆ17ปีแล้วแล้วกว่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ก็อายุเกือบๆ17ปีแล้วนะฮะก็คือขาดโอกาสในการฝึกตั้งแต่เด็กมากๆมาฝึกก็คือตอนเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะถึงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราวัดกันด้านโอกาสการเติบโตนะฮะคิดทรังส์เนี่ยได้เปรียบฟิวเจอร์ทรังส์มากๆเลยนะฮะยังมีโอกาสเจริญเติบโตในระยะอีก10กว่าปีนี่อีกเยอะมากๆหากอายุเท่ากันนะฮะจึงมีความเป็นไปได้ว่าคิดทรังส์เนี่ยถ้าหากว่ายังขยันซ้อมนะฮะจะเก่งกว่าฟิวเจอร์ทรังส์ได้ค่อนข้างสูงมากในด้านโอกาสเพราะว่าขนาดหมายเลข18นะฮะที่ว่าเก่งขึ้นมาพอสมควรแล้วในภาคจอมมันบูนะฮะพอมาสู้กับคิดทรังส์ที่เป็นซูเปอร์ไซย่าเงี้ยทั้งที่จะแบบว่าตอนนั้นอ่ะคิดทรังส์จำเป็นต้องปลอมตัวมันจึงทำให้ขยับลำบากนะฮะยังสามารถสู้กับคนที่เคยเตะแขนพ่อตัวเองจนหักได้อย่างสูสีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วแต้มสำหรับคะแนนนี้ผมว่าคิดทรังส์ดูจะได้แต้มมากกว่านะฮะทีนี้ขนาดเดียวกันฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะแบบขาดโอกาสมากกว่าแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยคือโชคโชนกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยเหตุการณ์ที่โหดร้ายในอนาคตเนี่ยเบียดให้เขาเนี่ยต้องเก่งขึ้นเท่านั้นนะฮะนั่นจึงทำให้ฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยมีเซนส์ในการต่อสู้สูงกว่าคิดทรังส์มากๆเพราะว่าผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาบ่อยมากในขณะคิดทรังส์นี่อะไรก็ไม่รู้อะแทบไม่เคยเจออะไรแรงกดดันอะไรมากเท่าไหร่เลยนอกจากในช่วงบูซาก้าและด้วยนิสัยที่แบบเด็ดขาดมากๆเข้าถึงความเศร้าและความโกรธได้มากกว่าใครเลยสังเกตไหมฮะว่าคนที่แบบเข้าถึงอารมณ์โกรธความเศร้าได้จริงๆก็เป็นคนที่เจออะไรแบบหนักๆมาแล้วอ่ะซึ่งคิดทรังส์เนี่ยไม่มีจุดนี้เลยไม่มีเลยนะฮะโดนเลี้ยงดูมาแบบสบายๆในโลกที่แบบมันไม่มีอิมแพคไม่มีอะไรผลักดันให้เก่งขึ้นมากเท่าไหร่อ่ะผมจึงพอจินตนาการได้ว่าคิดทรังส์เนี่ยหากโตมาเนี่ยก็อาจจะออกแนวคล้ายๆกับทรังส์ใน GT มากกว่านะฮะคงจะไม่คล้ายๆตัวเองในเวอร์ชั่นอนาคตแน่ๆที่ยังเป็นซุปเปอร์ไซย่า2ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะโลกมันสงบจนไม่รู้เหมือนกันว่าจะซ้อมไปเพื่ออะไรไงดังนั้นแม้ว่าฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยอาจจะเสียเปรียบด้านโอกาสในการฝึกวิชาที่ช้ากว่าหลายปีมากแต่แรงผลักดันให้เขาเก่งขึ้นเนี่ยมันมหาศาลกว่านะฮะในอนาคตเนี่ยนอกจากตัวเขาแล้วมันไม่มีใครแล้วที่จะปกป้องโลกได้นะฮะนั่นจึงทำให้ทรังส์เนี่ยแบกรับภาระมันหนักอึ้งจริงๆลองคิดดูซุปเปอร์ไซย่า2ของเขาเนี่ยเก่งกว่าซูเปอร์ไซย่า3ของโกคูหรือว่าสูสีด้วยซ้ำนะฮะแถมในอนิเมะเนี่ยทรังส์นะฮะบรรลุซูเปอร์ไซย่าเรจซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งของซูเปอร์ไซย่า2นะฮะและมันมีพลังมากพอที่จะต่อกรกับซูเปอร์ไซย่าโรเซซึ่งไอซูเปอร์ไซย่าโรเซเนี่ยก็เกรดเดียวกันกับซูเปอร์ไซย่าบลูเลยนะฮะลองคิดดูสิว่าเก่งขึ้นขนาดไหนพอฟังมาจนถึงตรงนี้นะฮะผมว่าแต้มของฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยดูจะยังเป็นต่อพอสมควรเลยแต่ว่าแรงผลักดันการฝึกวิชาของเขาเนี่ยยังไงซะมันก็ยังมากกว่าคิดทรังส์นะฮะแต่ก็ใช่ว่าคิดทรังส์เนี่ยจะไม่มีโอกาสชนะเลยนะฮะด้วยอายุที่ห่างกันอย่างที่ผมบอกไปช่องว่างนั้นน่ะมันยังสามารถเติมเต็มได้สมมุตินะฮะว่าหากคิดทรังส์เนี่ยจำเป็นต้องเก่งขึ้นจริงๆเหมือนในบูซาก้าที่แบบเหตุการณ์มันบังคับว่ามันจะต้องฝึกฟิวชั่นเพื่อปราบบูมันเป็นความหวังของโลกหากมีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในไทม์ไลน์ปัจจุบันนะฮะจนคิดทรังส์เนี่ยต้องตั้งใจฝึกแทบตลอดเวลามันก็มีความเป็นไปได้ว่าคิดทรังส์เนี่ยจะสามารถแซงฟิวเจอร์ทรังส์ได้นั่นเพราะว่าทางฝั่งของโลกปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นไกด์สอนดีๆมีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าหรือว่าโกคูเนี่ยพวกนี้มันยินดีสอนให้อยู่แล้วฮะและนี่คือสาเหตุหลักๆเลยว่าทำไมฟิวเจอร์โกฮังเนี่ยถึงอ่อนกว่าโกฮังในปัจจุบันมาก
พราะแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ในการเติบโตขนาดไหนนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยไม่มีเซนในการฝึกเอาซะเลยนะฮะนั่นจึงทำให้ฟิวเจอร์โกฮังนะฮะที่ไม่มีอาจารย์ดีๆมาคอยสอนเนี่ยมันเก่งได้แค่นั้นจริงๆฮะในขณะที่โกฮังในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกกับโกคูแม้จะแค่ปีเดียวในห้องการเวลานะฮะก็สามารถตบซูเปอร์เพอร์เฟกต์เซลแล้วก็บรรลุซูเปอร์ไซย่า2ได้นี่แค่ปีเดียวนะฮะลองคิดดูสิไอ้ฟิวเจอร์โกฮังเนี่ยตูฝึกมาจนโตทำไมตูยังเป็นซูเปอร์ไซย่า2ไม่ได้และสู้แค่17 18ไม่ได้เลย17 18ในอนาคตเนี่ยกากกว่า17 18ในปัจจุบันเยอะเลยนะฮะผมบอกไว้ก่อนแล้วยังสู้ไม่ได้เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะโอ้โหมาโลกปัจจุบันฝึกกับเบจิต้าในห้องการเวลาแค่ปีเดียวตูตบ17 18ในอนาคตสบายเลยเห็นไหมฮะนี่แหละการมีอาจารย์ที่ดีมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะฮะและหากทรังส์ในปัจจุบันเนี่ยฝึกกับ2คนนี้ไม่ว่าจะทั้งโกคูและเบจิต้าผ่านไปอีกสัก16 17ปีจนอายุตามฟิวเจอร์ทรังส์ทันนะผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ชนะฟิวเจอร์ทรังส์ได้โอกาสแทบจะ 100% นะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการแสวงหาพลังของทรังส์ด้วยนะฮะซึ่งตรงจุดเนี้ยผมวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าการเลี้ยงดูแบบธรรมดาธรรมดาเหลือเกินใครที่ไหนมันจะเอาเวลาไปบ้าฝึกวิชาเหมือนเบจิต้ากับโกคูจริงไหมล่ะฮะอีกอย่างทรังส์ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะใช้เวลาไปเที่ยวเล่นหาความสนุกมากกว่าจะมาฝึกวิชาทำบ้าอะไรก็ไม่รู้จริงไหมล่ะฮะอาจจะตัดสินยากหน่อยแต่ว่าผมสรุปได้แล้วว่าจะให้ฟิวเจอร์ทรังส์ชนะไปฮะเพราะว่าแนวโน้มที่คิดทรังส์เนี่ยจะบ้าฝึกวิชานั้นมีน้อยมากหากอิงจากฉากจบในมังงะในภาคบูนะฮะจะเห็นว่าทั้งทรังส์แล้วก็โกเทนที่โตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยขยาดการฝึกมากๆคือไม่อยากฝึกวิชาเลยเท่าไหร่ฮะเพราะว่าโลกมันสงบแล้วแถมพ่อแม่ตัวเองก็เก่งมากแล้วแล้วเราจะเก่งไปเพื่ออะไรใช่ไหมล่ะฮะก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไปเลยมันก็ดีกว่าไหมโตแล้วต้องเรียนต้องรักต้องจีบสาวต้องสร้างครอบครัวเหมือนกับโกฮังไงก็เขาก็อยากเป็นนักวิชาการน่ะทั้งที่แบบว่าจริงๆแล้วถ้าหากโกฮังเนี่ยถ้าหากว่าบ้าการต่อสู้เหมือนโกคูนะไม่มีใครในทีมแซดเนี่ยจะล้มโกฮังได้เลยผมบอกไว้ก่อนโกฮังเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดในเรื่องนี้แล้วสำหรับทีมแซดนะฮะก็ตามนั้นนะฮะแต่หากว่าโลกมันไม่ได้แบบบังคับให้ต้องเก่งขึ้นยังไงซะฟิวเจอร์ทรังส์วินไปเต็มๆเลยตัดสินแล้วฮะจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากที่สุดท้ายปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินความเก่งในครั้งนี้ก็คือสภาพแวดล้อมของคิดทรังส์นะฮะสภาพแวดล้อมที่มันสบายจนเกินไปโลกสงบจนเกินไปอย่างที่โกคูในฉากจบของภาคบูบอกไว้ว่าเพราะว่าพวกนี้มันขี้เกียจซ้อมเนื่องจากว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องซ้อมไปเพื่ออะไรไงฮะไม่ได้เป็นพวกบ้าการต่อสู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตตามคนธรรมดาและด้วยเหตุนี้แหละฮะมันจึงทำให้ไม่มีแรงผลักดันให้เก่งขึ้นที่จะไปสู้กับตัวเองในอนาคตที่โลกมันเต็มไปด้วยความยากลำบากนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินครั้งนี้แต่ว่ามันก็เป็นแค่การตัดสินของผมคนเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าหากคนอื่นจะตัดสินเป็นอื่นก็ไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ